สวัสดีจ้ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองพาราลัมนีนะคะค่ะร้านนี้นะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนะคะมีอุปกรณ์ครบครันเลยนะคะโอเคตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะร้านนี้น่าสนใจมากเลยค่ะค่ะแม่บ้านใส่บลัสก็เพิ่งเจอนะคะค่ะก็คือเนี่ยมีของขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะของที่ขายก็เป็นอุปกรณ์ภายในบ้านเกี่ยวกับบ้านทั้งนั้นเลยนะคะคันนี้ค่ะน่าซื้อมากเลยค่ะเข้ามานี่ตื่นตาตื่นใจเลยนะคะตรงนี้มีค้อนหลากหลายแบบหลากหลายชนิดเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นงานฝีมือเนาะใครทำงานฝีมือก็ต้องมาตรงนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นพวกกุญแจรถต่างๆนะคะเนี่ยค่ะมีหลอดไฟโคมไฟค่ะเนี่ยค่ะเป็นอุปกรณ์สำหรับบ้านทั้งนั้นเลยนะคะมีปลั๊กขายด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นรองเท้าบูทน่าใช้มากเลยค่ะสีเหลืองตัวนี้นะคะดูสวยงามมากเลยเนาะมีบูทสีเขียวด้วยค่ะค่ะแล้วตรงนี้นะก็เป็นพรมค่ะที่เขาใช้ออกกำลังกายนะคะถัดมาก็เป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำค่ะเนี่ยค่ะมีแปรงด้วยเนาะมีผ้าเช็ดตัวค่ะมีที่ปั่นหูนะคะแล้วก็มีหวีด้วยค่ะน่าใช้มากเลยค่ะสายไฟพรมเช็ดเท้าค่ะเนี่ยค่ะเยอะแยะกันไปหมดเลยนะคะค่ะเนี่ยก็ใช้กันในห้องน้ำนะคะพอดีที่ตากผ้าที่บ้านค่ะเสียค่ะตอนนี้กำลังจะซื้อที่ตากผ้าค่ะถัดมาตรงนี้นะคะค่ะก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเนาะมีช้างสวยๆนะคะเนี่ยเหมือนช้างที่เมืองไทยไหมนะค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะมีพระพุทธรูปด้วยค่ะค่ะนี้ค่ะก็มีอูฐด้วยนะค่ะก็คือพระพุทธรูปที่เห็นนะคะไม่ในใจว่าจากประเทศอะไรบ้างนะคะค่ะเนี่ยค่ะอาจจะมาจากอินเดียมาจากเนปาลค่ะมาจากเมืองจีนเนาะแล้วนี่ก็เป็นตะกร้าสวยๆนะคะตะกร้าใส่ผ้าค่ะตรงนี้ก็เป็นผ้าม่านค่ะน่าใช้มากเลยนะคะคันเนี้ยค่ะใครไม่มีผ้าม่านก็มาตรงนี้ค่ะผ้าม่านมีหลากหลายแบบหลายสีให้เลือกเลยนะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะสีสวยค่ะสีแบบเนี้ยเข้ากับบ้านทุกรูปแบบเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็มีที่ปิ้งขนมปังค่ะเครื่องทำกาแฟนะคะโอ้เนี่ยค่ะเยอะแยะเลยค่ะเข้าของนะคะมีบัวรดน้ำหลากสีเลยนะคะค่ะสวยงามค่ะและตรงนี้ก็มีกระถางด้วยนะคะเนี่ยค่ะใครที่อยากปลูกพริกค่ะปลูกใบโหระพานะคะมาเอากระถางที่นี่ได้เลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะจะมีครบครันจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะแม่บ้านก็จะซื้อกระถางค่ะเดี๋ยวจะปลูกพริกนะคะค่ะเนี่ยค่ะเลือกเอากระถางแบบนี้นะคะโอ้เขามีไม้แบบนี้ด้วยเนาะเป็นเขียงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะมีถาดสวยๆมีดินด้วยค่ะแม่บ้านซื้อดินด้วยจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะปลูกพริกนะคะมีเมล็ดพืชด้วยแหละก็คือเนี่ยใครอยากได้เมล็ดเนี่ยมาที่นี่เลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะมีข้าวของทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นต้นไม้ประดิษฐ์นะคะก็คือเอามาโชว์สวยๆนะคะด้านหน้าตรงนี้เหมือนของเก่าแอนทิกนะคะเนี่ยค่ะก็คือว่าใครที่มีบ้านสวยนะคะค่ะก็สามารถซื้อของพวกนี้นะไปประดับตามสวนภายในบ้านได้เลยนะคะม
มาตรงนี้ก็เป็นรถเข็นนะคะรถเข็นดินเข็นหินเข็นทรายนะคะคันนี้ค่ะมีครบครันจริงๆค่ะร้านนี้นะก็คือเข้ามาแล้วนะก็คือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ก็เป็นสายยางฉีดน้ำนะคะค่ะก็คือเนี่ยใช้สายยางตัวนี้เนี่ยรดน้ำผักได้อย่างดีเลยนะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆค่ะอุปกรณ์ตัดไม้ก็เนี่ยเป็นสายน้ำอุปกรณ์สายน้ำนะคะตัวนี้นะครับเวลาเราต่อสายเราก็ต้องใช้พวกนี้ต่อนะคะตรงนี้มีจอบด้วยค่ะค่ะแม่บ้านใส่บรัสไม่เคยคิดเลยนะว่าใส่บรัสจะมีจอบเพราะว่าตั้งแต่มานะไม่เคยเห็นใครขุดกับจอบนะคะแต่เนี่ยเขามีจอบขายนะรู้ว่าเราไม่ได้ก็คืออยู่กับชาวไร่ชาวนาเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาใช้จอบใช้เสียมกันยังไงแล้วนี่ก็เป็นรั้วเล็กๆลูกก็บอกว่าแม่ซื้อรั้วเล็กๆนี้ไปใส่ที่บ้านสิมีเขียงสวยๆขายด้วยจ้าเนี่ยค่ะเป็นเขียงไม้นะคะค่ะเนี่ยค่ะมีทางขยะนะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะมีแปลงน่ารักน่ารักนะคะค่ะเนี่ยค่ะมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะร้านนี้นะคะถังขยะนะก็มีตั้งแต่ถังใบเล็กๆจนถึงใบใหญ่ๆเลยนะคะค่ะก็คือเนี่ยที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็คือเพื่อคนไทยที่มาอยู่ไซปรัสนะคะใครที่ยังไม่รู้จักว่าจะไปซื้อของที่ร้านไหนก็คือเนี่ยมาร้านแบบนี้ค่ะเพราะว่าแม่บ้านไซปรัสนี่มาอยู่9ปีนะคะก็คือเพิ่งเจอร้านนี้เหมือนกันก็คือไม่เคยคิดว่าจะมีร้านแบบนี้เราคิดว่าจะมีร้านแบบนี้อยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะคะแต่อย่างเมืองพาราลิมนี่นี่ก็มีร้านแบบนี้ด้วยก็คือน่าเข้าไปซื้อมากค่ะเป็นยังไงข้าวของน่าซื้อมากค่ะขั้นตอนนี้นะก็คือเนี่ยซื้อเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเข็นรถเข็นเอาของไปไว้ที่รถก่อนนะคะของที่เราซื้อก็มีกระจกที่ตากผ้ากระถางนะคะค่ะแล้วก็ดินค่ะก็คือเนี่ยค่ะหมดไปเป็น100ยูโรเลยนะคะคันนี้ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ต่างๆนะคะค่ะโอเครับชมคลิปแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาขอฝากช่องแม่บ้านใส่พลาสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัฟคาริสโตแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ